เปิดคำสัญญาตุนตุลยเทพที่มีต่อแม่น้อยหลังยกลูกสาวให้ไม่สนเรื่องสินสอดสำหรับเจ้าสาวป้ายแดงอย่างหญิงรัฐาที่จับมือตุนตุลยเทพเข้าพิธีวิวาอย่างเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกไปเมื่อวันที่19พฤษภาคมช่วงหนึ่งหนุ่มตุนได้เผยคำพูดของแม่น้อยโพงามคุณแม่ของหญิงรัฐาว่าคุณแม่ท่านฝากดูแลท่านบอกว่ารักหญิงให้ได้เท่าครึ่งหนึ่งของที่แม่รักซึ่งผมก็บอกว่าไม่มีทางได้ครึ่งหรอกครับเพราะแม่รักหญิงเยอะมากๆเลยโดยทั้งสองยังให้คำมั่นสัญญาต่อกันว่าถ้าหากเรามีปัญหาอะไรหรือถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจก็จะรีบคุยกันไม่ทะเลาะกันเกิน1วันถึงแม้ว่าบางครั้งคนสองคนอาจจะมีจุดที่รู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกว่าทำไมแต่สุดท้ายแล้วคนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันไปซะทุกอย่างเพียงแค่ต้องมีพื้นที่ให้แก่กันและกันเพื่อให้ได้อยู่ด้วยกันได้ตามด้วยการลดทิฐิหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หญิงรัฐาเปิดใจถึงเรื่องสินสอดเอาไว้ว่าไม่ได้คุยเรื่องสินสอดอะไรมองผูกใจกันให้เกียรติและอยู่ด้วยกันมากกว่ามีเพียงสวมแหวน2กะรัตสั่งทำเป็นรูปอินฟินิตี้ที่หมายถึงความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดส่วนตัวไม่ได้คิดเรื่องนั้นด้วยเพราะหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วทรัพย์สินของทั้งคู่ก็ต้องมารวมกันอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ